ชมครับปฏิบัติการในการค้นหาแรงงานซึ่งติดอยู่ในอุโมงค์รถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนไม่ได้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะเรียกกันว่าสัญญาณชีพวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะเราจะไม่เรียกสัญญาณชีพเพราะเราจะเรียกกันว่าสัญญาณความเคลื่อนไหววันนี้มันมีคำถามว่าสัญญาณชีพที่จับภาพได้3คนในอุโมงค์ทำไมเมื่อวานนี้เห็นแขนหุบแล้วสื่อว่าอ่อนแรงทำไมสุดท้ายวันนี้1รายที่นำออกมากับเสียชีวิตอย่างที่บอกไม่มีปาฏิหาริย์แล้ววันนี้1รายที่ถูกนำออกมาเสียชีวิตนะครับเป็นชาวพม่าที่ยังไม่ทราบชื่อคุณผู้ชมครับนี่คือภาพที่ตอนเจ้าหน้าที่เขาถ่ายภาพเอาไว้ตอนที่ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตพบว่าเจ้าตัวเองเนี่ยน่าจะนอนตายอยู่ข้างรถตักดินนะครับด้วยความเคารพภาพนี้มันมีนัยยะสำคัญจริงๆที่ให้คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพแรกนี่คือนาทีเจอร่างของชาวพม่าที่เสียชีวิตเนื่องจากว่าคุณผู้ชมจะเห็นเพราะตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าพอมันเปิดดินไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นรถในลักษณะไหนเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีรถอยู่3คันอยู่ในดินพอเราเปิดไปคุณผู้ชมเห็นลักษณะนี้ไหมฮะแสดงว่าคนทุกคนแทบจะไม่มีอากาศหายใจเลยเพราะเรานึกภาพไม่ออกตอนแรกว่าเฮ้ยถ้าสมมติเปิดดินขึ้นมาอ๋อหรือมันยังเหลือเป็นโพรงใหญ่ๆบ้างปรากฏมันไม่เหลืออะไรเลยนะฮะนี่คือศพแรกที่ถูกสันนิษฐานว่านอนตายอยู่ข้างรถคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองมันมีวินาทีตอนเป็นคลิปที่เขากำลังเปิดหน้าดินแล้วเอาร่างชาวพม่าออกมาลองดูบรรยากาศไปพร้อมกันสักนิดหนึ่งเพราะจากลักษณะรถตักดินเนี่ยมันจะเป็นคันใหญ่แล้วโดนทับหมดเห็นไหมฮะเราบอกว่ามันจะมีการเจาะโพรงเล็กๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเข้าไปข้างในนี่แหละฮะคือวิธีการเอาร่างออกมาถ้าคุณผู้ชมดูภาพนี้เนี่ยนะฮะสำคัญมากเมื่อวานเราเพิ่งบอกคุณผู้ชมไปว่าการจะเข้าไปเจาะดินเขาจะใช้2คนแล้วใช้เหมือนกับสิวเนี่ยตอกหรือค้อนก็ไม่รู้เป็นภาษาช่างขอเปิดภาพเมื่อกี้คู่ขนานขึ้นมาสักนิดนึงฮะไอ้โพรงใหญ่เนี่ยก็คือไอ้แผ่นที่เขาเจาะกันเอาไว้คุณผู้ชมจะเห็นการดินถล่มจากข้างบนลงมาปิดทางที่เขาขุดแต่การขุดจะนำศพออกมาจะต้องใช้เหมือนกับสิวไปเคาะดินออกมาแล้วก็เอามือโกยนะฮะหลังจากนั้นก็ถึงจะไปเจอว่าศพนอนตายอยู่ข้างรถตักดินแล้วก็ลำเลียงศพออกมานี่คือวินาทีตอนที่เขาขุดเพื่อจะไปเอาศพออกมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจากภาพนี้ถ้าดูคู่ขนานขวามือเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งตอนเขาลำเลียงร่างออกมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าการลำเลียงร่างคุณผู้ชมฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันอย่างที่บอกว่าจากปากถ้ำเนี่ยที่นักข่าวเขาอยู่กันเนี่ยปากอุโมงค์มันจะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณสักกิโลกว่าดังนั้นเมื่อมีการเจอร่างชาวพม่าศพก็ต้องถูกหามออกมาจากข้างในนะฮะด้วยความเคารพเราต้องพูดความจริงกัน อีก2ชีวิตจะอยู่ยังไงก็ในเมื่อชีวิตแรกที่เจอดินปิดหมดแล้วมันไม่ได้มีภาพที่เราเคยนึกกันในหัวว่าเอ๊หรือเปิดดินแล้วจะเจอโพรง มันไม่มีโพรงอะไรเหลือเลยนะฮะมันเหลือแต่ดินแล้วก็ดินแล้วก็ปิดนึกออกใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยนี่คือภาพที่เขาถูกเปิดออกมาวันนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพตรงนี้เพราะมันเป็นนัยยะสำคัญประกอบกับวันนี้เราทำลักษณะการจำลองที่พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยของจีนก็ดีของไทยก็ดีเขาไปเอาร่างพม่าออกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะลักษณะการเปิดหน้าดินถ้าเทียบกับทางด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็นช่องที่หนึ่งดินกับหินปิดรถทั้งคันแต่ศพเนี่ยจะไปตายอยู่ข้างๆไม่ได้อยู่ในรถคำถามที่คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามเหมือนกันคือเมื่อวานไหนบอกว่ามีเสียงเคาะอ้าวแล้วถ้ามีเสียงเคาะแล้วมันมายังไงเดี๋ยวจะมาเฉลยตรงนี้ด้วยนะฮะมันเป็นคำถามที่วันนี้สื่อก็ต้องถามผู้รู้ทั้งหมดแต่ทันทีที่เจอศพที่หนึ่งอยากให้ฟังการสัมภาษณ์ของท่านผู้การโคราชก่อนพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณวันนี้ท่านไปบัญชาการด้วยตนเองแล้วท่านบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เจอศพแรกแล้วศพนี้เป็นศพที่อยู่ใกล้กับปากอุโมงค์ที่มันถล่มมากที่สุดเมื่อวานนี้จุดที่เราบอกว่าอยู่ใกล้มากที่สุดกับการขุดดินคือ1เมตรแต่จะเห็นว่าการขุดออกมา1เมตรไม่ได้ว่าชั่วโมงเดียวขุดได้นะฮะเพราะมันจะต้องใช้มือเนี่ยค่อยๆโกยดินออกมาแล้วก็เหมือนกับเอาอุปกรณ์เคาะดินสกัดดินไม่ให้ดินข้างบนเกิดการถล่มล่าสุดท่านผู้การบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศพที่1จะต้องถูกนำไปชันสูตรมันมีข้อมูลตรงนี้ฮะสรุปให้ทราบเลยทำไมศพนี้ถึงตายคุณผู้ชมครับระยะเวลาที่คุณผู้ชมเห็นมุมจอนี่เกือบจะ5วันแล้วสิ่งที่ท่านผู้การบอกมาก็คือว่า
การอยู่ของเขาไม่ได้กินข้าวเขาไม่ได้กินน้ำอากาศทั้งในมันก็ไม่มีทั้งหมดร่างกายมนุษย์ทนทานได้เต็มที่คือ3วันนะฮะกับการขาดน้ำขาดอาหารนี่ปลาเข้ามาล่วงวันที่5ฟังเสียงท่านผู้การที่อธิบายทำไมจึงไม่รอดตำรวจเองนะครับเราก็ได้ร่วมกับทีมคณะแพทย์ในการที่จะเข้าไปพอทราบว่าเขาเสียชีวิตก็ต้องทำการชันสูตรนะครับเพื่อที่จะยืนยันอันดับแรกเลยเขาก็ต้องยืนยันให้ได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเพราะเรามีค้นหาอยู่3ท่านนะครับขณะนี้เนี่ยก็ยังบอกยืนยันชัดเจนไม่ได้ว่าเป็นใครนะเนื่องจากว่ามีชาวจีน3แล้วก็ชาวพม่าอีก1นะครับก็ต้องรอผลการชันสูตรว่าผู้เสียชีวิตท่านนี้เป็นใครนะครับช่วงเวลาที่เสียชีวิตพอจะยืนยันได้หรือยังคะว่าประมาณกี่โมงอะคะตอนนี้ก็เช่นเดียวกันก็รอคุณหมอต้องชันสูตรนะครับแต่ว่าที่เราไปพบศพจากการรายงานก็น่าจะเสียชีวิตก่อนที่เราคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับปฏิบัติการด่วนณขณะนี้คือการนำอีก2คนออกมาคือคนจีนเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากน้องแนนสิกิตรีเชิญครับเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะทางเจ้าหน้าที่ยูซ่าไทยแลนด์ค่ะได้นำน้องหมาเคนาย3ตัวนะคะออกมาจากอุโมงค์ที่ถล่มค่ะภายหลังที่นำน้องหมาทั้ง3ตัวนะคะไปดมกลิ่นเพื่อค้นหาพิกัดที่แน่ชัดของผู้ประสบภัยค่ะภายหลังที่เจ้าหน้าที่ออกมาแล้วมาดูบรรยากาศบริเวณที่เต็นท์ศูนย์อำนวยการค่ะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะทั้งยูซ่าไทยแลนด์และรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจนี้ประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อที่จะปรับแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปค่ะไปดูบรรยากาศก่อนที่น้องหมาเคนายทั้ง3ตัวคือน้องบูโน่น้องนารีและน้องตัวเล็กมาที่ศูนย์อำนวยการค่ะซึ่งเพื่อที่จะให้ครูฝึกของน้องหมาเคนายมารับฟังแผนปฏิบัติการในการที่จะเข้าจุดเพื่อให้น้องหมาดมกลิ่นผู้ประสบภัยโดยเน้นดมกลิ่นเพียง2จุดเท่านั้นในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงเที่ยงได้มีการนำผู้ประสบภัยคนแรกออกมาแล้วแต่ว่าเสียชีวิตคือจุด2จุดที่จะดมกลิ่นคือจุดที่ผู้ประสบภัยคนที่2อยู่ซึ่งอยู่ห่างจากอุโมงค์เหล็กบีม4เมตรและจุดที่ผู้ประสบภัยคนที่3อยู่ซึ่งอยู่ห่างจากอุโมงค์เหล็กบีม10เมตรค่ะและก่อนที่น้องหมาเคนายจะเข้าอุโมงค์เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดเครื่องดูดอากาศภายในท่ออากาศที่ต่อยาวไปในอุโมงค์เพื่อให้น้องหมาได้ดมกลิ่นผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะเรายังได้พูดคุยกับนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าสำหรับปฏิบัติการที่ใช้น้องหมาเคนาย3ตัวเข้าไปสำรวจอุโมงค์เพื่อจะมาร์คจุดผู้ประสบภัยทั้ง2รายที่เป็นคนงานจีนและควบคุมงานซึ่งน้องหมาเคนายจะทำการเช็ค3รอบรอบละประมาณ10นาทีรวมเป็น30นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำผลมาวิเคราะห์และปฏิบัติการเพื่อที่จะวางแผนอีกครั้งค่ะที่น้องหมาเคนายไปดมกลิ่นนะคะถือว่าเป็นการยืนยันพิกัดผู้ประสบภัยครั้งที่2เพราะครั้งแรกทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องไลท์โลเคเตอร์และครั้งที่3ได้ประสานบริษัทเอกชนให้นำโดรนตรวจจับอุณหภูมิและภาพ3มิติมาช่วยยืนยันอีกและถ้าพิกัดแน่ชัดเตรียมลุยปฏิบัติการช่วยเหลือทันทีไปฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะผลงานของเคนายกับเครื่องสแกนผ่านมาคือคนแรกยืนยันว่าเคนายชี้จุดนี้เครื่องสแกนชี้จุดนี้แล้วก็วิศวกรทำโครงสร้างจุดนี้นักกู้ภัยเห็นโพรงแล้วใช้วิธีการเอากล้องเซิร์ชคาเมราเข้าไปแล้วมันได้ผลอย่างนี้ก็ภาวนาว่า2 3ก็ขอให้เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเคนายจะเป็นสิ่งแรกที่ไปมาร์คจุดพอมาร์คจุดปั๊บใช้กล้องดูอีกทีหนึ่งถ้าจุดเดียวกันทำโครงสร้างให้ปลอดภัยจากนั้นก็เอาดินที่ขวางออกแล้วก็ใช้วิธีใช้กล้องกรณีเหมือนเมื่อเช้าที่เราใช้กล้องแล้วได้ผลครับผมวางแผนกันอย่างนั้นจุดที่เราสแกนวันแรกแล้วได้หมายเลข1ต่อไปด้วยหมายเลข2เนี่ยระยะทางมันพอสมควรเพราะว่ามันไม่ใช่ดินปกติมันมีเ
จุดที่ที่ฉันอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นจุดบริเวณด้านหน้าอุโมงค์ที่ถล่มนะคะจะให้คุณผู้ชมมาสังเกตสีดินแล้วก็รวมถึงหินที่อยู่บริเวณนี้ค่ะบริเวณจุดที่ถล่มภายในอุโมงค์ค่ะก็มีลักษณะสีดินคล้ายๆกันนะคะกับบริเวณนี้แต่ว่าลักษณะที่มีการทับถมก็จะมีความชันสูงประมาณ12เมตรตามความสูงของอุโมงค์แต่ขณะที่หินค่ะที่เป็นหินซีเมนต์ลักษณะนี้นะคะภายในอุโมงค์เนี่ยมีหินขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่กว่านี้หลายเท่าจึงทำให้ทางเจ้าหน้าที่ค่ะจะต้องใช้เครื่องตัดถ่างหินรวมถึงมีการวิเคราะห์เพราะว่าไม่อยากจะให้สั่นสะเทือนไปบริเวณรอบๆไม่อยากจะให้สั่นสะเทือนไปบริเวณรอบๆที่ผู้ประสบภัยอยู่เพื่อที่จะคอนเฟิร์มในเรื่องของเซฟความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยค่ะซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากบริเวณหน้าอุโมงค์ที่ถล่มค่ะขอบคุณครับน้องแดนสกิตตีเราจะพักตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับคุณผู้ชมฮะให้ดูภาพสักเล็กน้อยเป็นภาพคนจีนอย่าลืมว่าตอนนี้ติดอีก2คนเป็นคนจีนนะครับปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะคนจีนเขาเดินทางไปติดตามภารกิจในการค้นหาน่าสนใจก็คือภาพที่กำลังจะเปิดให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้เขาใช้มือนะฮะในการขุดดินถามว่าทำไมต้องใช้มือเหมือนที่น้องแดนสกิตตีรายงานอุปกรณ์ใหญ่หรือแม้แต่การขุดเจาะจะไม่เอาเข้าไปตรงบริเวณปากถ้ำที่ดินปิดถามว่าเพราะอะไรเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนดูภาพฮะภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้ชมฮะเขาเอามือกับบุ้งกี่ตักดินนะณขนาดนี้เหลืออีก2ชีวิตที่จะต้องเอาออกมาให้ได้การใช้เครื่องจักรมันจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนตอนนี้ปฏิบัติการทั้งหมดคุณผู้ชมฮะเขาจะไม่ให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดดินถล่มลงมาดังนั้นจึงต้องใช้มือลองเปิดภาพคู่กันก็ได้นะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เอาเข้าไปคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพนอกจากใช้บุ้งกี่ขึ้นภาพบุ้งกี่ครั้งเอาไว้และลองเปิดภาพอื่นๆประกอบขึ้นมาฮะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยจะมีการเหมือนกับใช้คานเนี่ยนะฮะเพื่อจะเข้ามาในการเนี่ยแหละฮะที่คุณผู้ชมเห็นกันดินจากด้านบนขนาดเดียวกันวันนี้ภาพที่มันสะเทือนใจเลยก็คือว่าพอรู้ว่าอีก2คนเนี่ยยังออกมาไม่ได้นั่นก็คือคนจีนทั้ง2ท่านปรากฏว่าวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราครับเดินทางไปยังตรงหน้าอุโมงค์เราไปเห็นคนจีนท่านหนึ่งคุณผู้ชมฮะซึ่งหญิงจีนท่านนี้สงสัยว่าน่าจะเป็นญาติของผู้ที่ติดอยู่ภายในเพียงแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ได้ไปสอบถามเพราะรู้ว่าทุกคนเองจิตใจไม่สู้ดีแล้วเนี่ยนะฮะผู้หญิงจีนคนนี้ตอน 11:12 นาทียืนว่าอยู่หน้าอุโมงค์แล้วเข้าใจว่าก็คงจะเหมือนกับคนไทยเป็นการภาวนาอธิษฐานขอให้ยังเจอคนที่รอดชีวิตขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันทำให้คนจีนก็หวั่นวิตกคือมันจะมีภาพคู่กับรถกู้ภัยที่เขาขับออกมาหลังจากรับศพแรกเพราะคนจีนย่อมเห็นว่าข้างใน1คนไม่รอดคนจีนอยู่ข้างนอกก็เลยได้แต่ภาวนาอธิษฐานคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งก็คือวันนี้ปฏิบัติการเนี่ยที่เขาจะต้องนำลำเลียงทั้งหมดเนี่ยนะฮะในส่วนของทั้ง2คนออกมาให้ได้สิ่งที่เขาป้องกันมากที่สุดคือนอกจากแรงสั่นสะเทือนจะต้องน้อยที่สุดในอุโมงค์อยากให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงฮะด้านนอกปรากฏว่าวันนี้ปฏิบัติการด่วนของเขาอีกอันนึงคือด้านบนก็คือด้านนอกนี่ฮะปฏิบัติการตัวนี้ก็เรียกว่าการเคลียร์หน้าดินนะฮะโดยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้มีการไปสำรวจบริเวณด้านหน้าดินของบนภูเขาเขาป้องกันการดินสไลด์ออกมาอีกที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะวันนี้มีการส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนเขาแล้วมีการเอาโพลิสไลน์กั้นรอบอุโมงค์จุดที่เสี่ยงว่าจะถล่มจะสังเกตว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะเคลียร์หน้าดินหมายความว่ายังไงข้างล่างเป็นอุโมงค์ข้างบนเขาจะเกลี่ยดินออกไปให้เยอะที่สุดแต่จะไม่เจาะทะลุลงไปถึงข้างล่างการเคลียร์ดินด้านหน้าบนเขาเพื่อเวลาฝนตกดินมันจะได้ซึมลงไปข้างล่างน้อยที่สุดไม่ไปกดถ้ำด้านเล็กที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีปฏิบัติการเคลียร์ดินเนี่ยนะฮะที่ด้านบนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพทางซ้ายมือต้องบอกว่าปฏิบัติการแบบนี้เอาจริงเราแทบจะไม่เคยเห็นเลยกับการช่วยเหลือคนติดในอุโมงค์ก่อสร้างนี่น่าจะเป็นครั้งใหญ่แล้วก็ครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเหลืออีกแค่2ท่านแต่ทุกนาทีมีความหมายแล้วเขาจะมีเครื่องตรวจวัดนะฮะเคลียร์หน้าดินด้านบนเนี่ยติดขึ้นไปด้วยนักข่าวยังไงก็ขึ้นไม่ได้เราทำได้อย่างเดียวก็คือการบินโดรนอากาศยานไร้คนขับกลับมาตรงนี้กันดินถล่ม
ทับ2คนที่เหลืออยู่เปราะที่2เครื่องมือตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะที่บางทีสังคมเนี่ยเราก็เรียกกันตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกไอ้เครื่องที่เขาเรียกกันว่า light locator หรือเครื่องตรวจจับสัญญาณขอเปิดเครื่องตัวนี้ขึ้นมาก่อนจำได้ใช่ไหมที่มันเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันจะมีหุ่นคน1 2 3แล้วก็กางแขนกับหุบแขนอย่างที่เราเคยให้ดูขอเปิดภาพให้เห็นตัวอุปกรณ์เต็มๆหน่อยคือเครื่องนี้แหละวันนี้มีคำถามทั้งวันว่าเอ้าก็ในเมื่อเครื่องตัวนี้พอสแกนลงไปที่ในดินเนี่ยเราก็เห็นร่างมนุษย์ไม่ใช่หรอแล้วทำไมอยู่ๆเห็นกางแขนทีมงานมีภาพอินเสิร์ตไม่ใช่หรอที่ให้เตรียมมาตัวเครื่องเต็มๆลักษณะรูปแบบเครื่องอันนี้คือหน้าจอที่แสดงผลขอให้เห็นตัวเครื่องเอาขึ้นมาด้วยครับภาพประเด็นก็คือคุณผู้ชมฮะเครื่องตัวนี้ในเมื่อตรวจจับแล้วทำไมยังเจอคนตายนี่ๆเห็นใช่มั้ยฮะคุณผู้ชมครับวันนี้คนไขปริศนาเรื่องนี้คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยไปตามเรื่องนี้แล้วนักข่าวถามไหนว่าเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพได้ทำไมอยู่ๆถึงไม่เจอผู้เสียชีวิตคุณอนุทินวันนี้ขอให้ใช้คำใหม่คุณอนุทินบอกว่าเราจะไม่ใช้คำว่าเครื่องไหวสัญญาณชีพแต่เราถ้าใช้คำนี้มันจะเป็นการกดดันแพทย์เราจะใช้คำว่าเป็นเครื่องสัญญาณเคลื่อนไหวไม่ใช้สัญญาณชีพนะฮะเราใช้คำว่าสัญญาณเคลื่อนไหวคำถามก็คือถ้าเราเห็นภาพเมื่อกี้ที่สแกนเป็นสีเขียวทำไมกางแขนกับหุบแขนถ้าเรียกว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวเขาบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะดินที่มันเคลื่อนเพราะเครื่องนี้เนี่ยพอตรวจจับแล้วการที่ดินเคลื่อนมันก็จะเห็นตำแหน่งเคลื่อนเหมือนกันเนี่ยฮะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้คุณอนุทินยังบอกถามว่ายังมีโอกาสรอดชีวิตไหมเครื่องนี้ไม่สามารถตอบได้ฮะว่ารอดหรือไม่รอดเมื่อวานเราคิดว่าเครื่องนี้ตอบได้ว่ารอดแต่วันนี้ไม่ใช่ถ้าเห็นการไหวหรือขยับไม่ใช่คนเป็นหินก็ได้ฟังเสียงคุณอนุทินครับเหมือนที่ทุกคนได้ทราบนะครับว่าเราพบร่างผู้ประสบภัยรายแรกแล้วแล้วก็ยืนยันทางการแพทย์แล้วว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะครับงั้นตามหลักการก็คือส่งร่างนี้ไปทำการชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชที่โคราชซึ่งผลของการชันสูตรซึ่งจะชันสูตรให้ละเอียดเลยว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับแล้วก็เสียชีวิตมานานแล้วเท่าไหร่ตรงนั้นจะได้มาจากผลการชันสูตรซึ่งจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับก็ต้องอยากจะรอตรงนั้นก่อนก็คงหลายๆอย่างรวมกันขาดน้ำขาดอาหารขาดอากาศแล้วก็ในถ้ำเนี่ยในอุโมงค์เนี่ยผู้สื่อข่าวถึงไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเพราะว่ามันสภาพอากาศข้างในมันไม่ได้เลยนะครับฝุ่นยิ่งกว่า PM 2.5 อันนี้คุณฝุ่นเป็นเม็ดๆเลยเห็นกันชัดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในลักษณะที่ดินถล่มด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เขาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ตอนนี้คาดว่ามีแค่2สัญชาตินะครับเป็นแรงงานชาวพม่ากับซูเปอร์วิเซอร์คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้หลังจากที่เราเหลืออีก2ท่านนะฮะที่จะต้องทำการช่วยเหลือผมเปิดที่ดูผังตัวนี้เลยครับวิธีการช่วยเหลือ2คนหลังจากนี้ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเปิดเป็นผังขึ้นมาให้ดูเลยแน่นอนเราเห็นหมาเคนายเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เครื่องที่มีการตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนไหวยังคงจะใช้ต่อโดยเราจะใช้เครื่องตัวนี้อย่างน้อยๆถ้าเราเห็นวัตถุใหญ่เคลื่อนไหวก็สันนิษฐานได้ว่ายังเป็นคนแต่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตวันนี้เราจะไม่ตอบแล้วแล้วเราจะใช้สุนัขเข้าไปดมด้วยรวมทั้งใช้วิศวกรในการประเมินไอ้ช่องเล็กๆที่คุณผู้ชมเห็นเขาเรียกว่าสอดเหล็กบีมกันดินถล่มค้ำเอาไว้ในระหว่างการที่ขอเปิดภาพตอนเอามือโกยดินขึ้นมาคู่ขนานหน่อยได้ไหมเมื่อกี้นี้เอาขึ้นมาคู่กับผังตัวนี้ครับคือตอนนี้การเข้าไปช่วยเหลืออีก2คนต้องลึกกว่าเดิมนะฮะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเหล็กบีมคือเป็นเหมือนกับคานที่เขาจะสอดข้างบนกันดินข้างบนถล่มลงมาทับมือกับบุ้งกี่จะเป็นวิธีการเจาะเข้าไปอีก8เมตรเพื่อจะไปเอาอีก2คนออกมาจุดแรกคนที่2คืออีก8เมตรนะฮะเพราะเอาคน1ออกมามือฮะอีก8เมตรและตะกุยดินอย่างนี้แหละฮะและที่สำคัญก็คือแน่นอนคนที่2เรายังไม่รู้ว่าระหว่างเราตะกุยดินเราจะไปเจอรถก่อน
หรือไปเจอคนก่อนถ้าเจอคนก่อนเหมือนศพแรกก็โชคดีเราดึงศพออกมาง่ายแต่ถ้าตะกุยดินเข้าไปแล้วไปเจอรถแล้วยังไม่เจอคนก็ต้องฝ่ารถไปหาคนนึกออกใช่ไหมฮะความยากมันก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกนี่คือคำตอบทั้งหมดว่าทำไมถึงไม่ได้เอาคนออกมาได้ง่าย